เอาเลยครับสวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้ก็ขอต้อนรับทุกท่านนะครับเข้าสู่เกม Horizon Zero Dawn นะครับพาร์ทที่10เดี๋ยววันนี้นะครับก่อนที่จะเดินทางเข้าสู่ในเรื่องหลักนะครับเราจะมาเคลียร์ภารกิจของเอเลนก่อนเนื่องจากว่ามันก็เกี่ยวเนื่องนะครับกับภารกิจหลักเช่นกันวันนี้เราต้องจัดการไอ้พวกที่แบบว่าล้อมเอเลนดูก่อนนะครับเป็นพวกแมชชีนเป็นกวางเขายาวของตัวนี้ดีไหมครับแบบเบาๆไม่ต้องรีบเรื่อยๆเอเลนช่วยหน่อยดิเอเลนเร็วจัดการมันไปครับมาดูธรรมดานี่แหละพอแล้วจริงๆแล้วจะออกมาอยู่ด้านหลังนะครับแต่ขี้เกียจข้ามมันไวเกินเดี๋ยวจะง่ายเกินไปยิงเรื่อยๆมาล่วงไปก่อนหนึ่งตัวโอเคจับต่อครับไอตัวนี้ทำไมเหนียวจังเนี้ยยิงเข้าที่ตาไปครับจริงๆแล้วจุดอ่อนอยู่ที่เขาแต่ไปยิงตายิงเล่นไว้ก่อนนี่เออจัดไฟครับมัวตัวไปเรื่อยผมก็เล่นไปตามสไตล์ของผมนะครับใครที่ไม่ชอบก็อย่าว่ากันแล้วกันโอเคก็โดดยิงเรียบร้อยสถานการณ์เคลียร์โอเคเดี๋ยวค่อยคุยกันนะขอเก็บของก่อนตอนนี้หลักๆที่ขาดเลยก็จะเป็นพวกกิ่งไม้นะครับเพราะว่าไปเล่นรอบๆมาแล้วก็ใช้ไม้ไปเยอะมากต้องเดินหาก่อนนี่ไงเจอแล้วแต่ว่าผมเก็บไม่ได้นี่มันจะต้องทิ้งของสักอย่างนึงเรียบร้อยครับได้กิ่งไม้มาแล้วรอแป๊บเดียวดิเฮ้ยเรียกอยู่ได้มันก็ต้องมีการแบบเตรียมอุปกรณ์กันบ้างเดี๋ยวถ้าเกิดว่าไปเจอแบบเหตุการณ์จู่โจมแล้วสู้ไงเอาละพร้อมแล้วทีนี้ก็ไปคุยกับเอเลนกันเลยเอาละนายไปทำอะไรที่นี่เหรอแล้วไม่ได้พาทหารมาด้วยหรือไงฉันไม่อยากจะพาใครมาเสี่ยงด้วยนะและนี่ก็เป็นปัญหาของฉันไม่ใช่ปัญหาของคนอื่นแล้วก็ขอโทษด้วยที่ลากเธอเข้ามาเกี่ยวนะอย่าห่วงเลยนะยังไงในทุกๆวันก็ฉันก็ได้ลุยกับพวกแมชชีนแล้วก็พวกคิลเลอร์อยู่แล้วนี่เอาละโอเคฉันก็อันว่าเราจะเริ่มกันเลยไหมเริ่มเลยหรือเปล่าเดี๋ยวถามว่าเกิดอะไรขึ้นกับน้องสาวของเขานะครับโอเคไปบอกรายละเอียดเกี่ยวกับเรื่องราวที่เกิดขึ้นมาตั้งแต่เริ่มเลยมันก็ไม่มีใครรู้แน่ชัดเลยนะแต่ว่าในคืนนั้นเธอก็ออกไปด้านนอกพร้อมกับทหารน่ะทหารของเธอเนี่ยนะแล้วทำไมไม่เอาคุณไปด้วยล่ะไม่หรอกเพราะว่าตอนนั้นนี่ฉันกำลังดื่มกินอยู่เธอจะคิดว่าเป็นตัวถ่วงเปล่าๆฉันก็เลยไม่ได้ไปนะอ๋อมันมัวแต่กินเหล้าอยู่นี่เองแล้วก็กลุ่มค้นหานะได้เจอร่างกายในวันถัดไปมีศพเป็นของพวกShadow Kajaด้วยมันซุ่มจู่โจมนะครับพวกเออร์ซ่าพวกมันนี่เปรียบเสมือนกับพวกสัตว์เลยครับนิสัยเลวร้ายมากแล้วก็ในตอนที่ฝังศพไปนั่นก็ไม่ได้เห็นหน้าของเออร์ซ่าด้วยโอเคเอาละถ้างั้นก็เราไปหากันดีกว่าว่าใครที่เป็นคนทำเรื่องนี้พวกมันจะต้องเสียใจโอเคทีนี้ก็ให้มันพาไปที่จุดซุ่มจู่โจมนะครับโอเคท่านก็พาฉันไปเลยก็แล้วกันจะได้ดูว่าจะช่วยอะไรได้บ้างโอเคท่านก็ตามมาไปกันครับภารกิจต่อไปก็คือให้เดินตามเอเลนเดี๋ยวระหว่างทางก็ต้องเก็บกิ่งไม้ไปด้วยจะไปเก็บนอกรอบก็พอดีเวลาน้อยนะกลัวทุกคนจะรอนานเดี๋ยวมาเก็บกันในพาร์ทนี้แหละน่าจะไม่เกี่ยวกับภารกิจหลักเท่าไหร่มั้งแล้วก็ทำไมพวกเอซ่าถึงเดินทางมาที่นี่ล่ะฉันก็ไม่รู้เหมือนกันนะไม่ค่อยเข้าใจเท่าไหร่ไปกันครับฐานนู้นนี่ใช้ฐานทัพของพวกชาโดคาจ้าหรือเปล่าไม่ใช่หรอกถ้าเกิดว่าพวกเขาอยู่ที่นั่นนี่จะหยุดจู่โจมทันทีโอเคไปอีกไกลไหมเนี่ยวิ่งมาก็นานแล้วนะเกือบจะถึงแล้วโอเคดีโยวิ่งกันต่อสงสัยว่าทำไมดอกไม้บางจุดนี่ยังจะเรืองแสงได้ด้วยนะโอเคเอากิ่งไม้ไปก่อนโอเคตอนนี้เรามาถึงที่จุดซุ่มจู่โจมไหมครับทหารก็ได้มาสำรวจแล้วก็อุปกรณ์ของเธอลองใช้สำรวจพวกร่องรอยดูดิอันนี้เจอครับ1จุดเป็นหมวกนะครับชุดกล่องพวกชาโดคาจ้าโอเคจุดต่อไปตรงนี้อันนี้เป็นรอยเลือดนะครับที่มีการลากด้วยเป็นลักษณะคล้ายๆกับมีคนลากมาแสดงว่าจะต้องมีร่างกายของใครนะถูกเคลื่อนย้ายมาตรงนี้เธอเห็นอะไรบ้างรอยเลือดจะเป็นรอยลากนะเป็นเส้นตรงแล้วเลือดก็หยดตรงนี้คล้ายๆกับว่าพวกรถเข็นน่ะแสดงว่าจะต้องเป็นรถเข็นแน่ๆร่างกายของใครสักคนนึงจะต้องถูกย้ายมาตรงนี้แล้วก็จะมีร่องรอยตามพื้นดินด้วย
เดี๋ยวก่อนนะเธอพยายามจะบอกว่าไอ้พวกที่โดนฆ่าไม่ได้โดนฆ่าที่นี่ใช่ไหมแล้วทำไมพวกชาโดคาจ้าถึงทำแบบนั้นล่ะมาถึงจุดนี้ฉันคิดว่าอาจจะไม่ใช่ชาโดคาจ้าก็ได้นะเป็นไปไม่ได้เอาละถ้างั้นก็ตามร่องรอยไปก่อนจะได้รู้ว่ามันคืออะไรกันแน่ผมว่าจะมีสตอรี่พิกครับงานนี้วิ่งกันไปครับอุ้ยกระต่ายด้านหน้าเดี๋ยวต้องจัดการสักหน่อยโอเคสไลด์แล้วก็ยิงอู้โดนด้วยว่าจะทำเท่อย่างเดียวโดนเฉยเลยเรียบร้อยอันนี้คือรถนะครับถูกเข็นมาทางด้านนี้ขึ้นบนกันต่อเลยครับไปครับไปเซฟกันก่อนหรือเวลามีปัญหาหรือว่าตายอะไรจะได้มาเริ่มตรงนี้เลยเอาละเรียบร้อยล่องลอยก็ขึ้นมาบนนี้นะจุดเลือดตรงนี้สแกนไม่ได้ไม่มีอะไรโอเคเริ่มจะมองเห็นเป็นลักษณะคล้ายๆกับรถเข็นชัดขึ้นนะครับโอเคตอนนี้กำลังสงสัยว่าการตายในรอบนี้อาจจะเป็นการแบบว่าเป็นการเฟกหรือเปล่าการจู่โจมที่แบบว่าซุ่มจู่โจมเมื่อกี้นะครับมันก็ไม่แน่นะจะว่าไปแล้วจริงๆก็ไม่จำเป็นจะต้องจัดฉากก็ได้นะครับแสดงว่าต้องมีอะไรสักอย่างนึงที่ไม่ชอบมาพากลโอ้โหแล้วก็ด้านนี้ของดีมานี่เลยมานี่เลยอุปกรณ์ในสถานที่โบราณอีกแล้วครับวัตถุโบราณนี่ไงเจอรถเข็นแล้วครับรถเข็นคันนี้แน่ๆที่ใช้เคลื่อนย้ายศพข้างบนตอนนี้มีคนอยู่หนึ่งคนด้วยนะครับคือใครก็ไม่รู้เนี่ยไอ้พวกนี้มันไม่ใช่พวกชาโดคาจ้านี่มันมาจากเผ่าของฉันเองเผ่าโอเซลัมนะครับแล้วทำไมพวกคนพวกนี้ถึงทำแบบนี้ล่ะเดี๋ยวมีการหักหลังนะครับมีการหักหลังกันเองหลบก่อนหลบก่อนอย่าพึ่งใจเย็นๆจับตัวด้านบนนี้ก่อนเอาทีละตัว2ตัวเฮ้ยเดี๋ยวเล็งหัวไม่โดนอีกเล็งยานนิดนึงจัดการตัวนี้ก่อนอื้อฟันไม่โดนโอ้ยเกือบจะโดนตีไปครับเสียบไปเรียบร้อยว่าจะเสียบอีกตัวด้านหลังไปโดนอีกตัวนึงยิงไปไม่ตายเหรอตีสวนเรียบร้อยเอาชุดด้านบนนี้ก่อนเลยดีไหมครับไม่ต้องเล็งหัวมากจัดต่อไปโอ้เล็งไม่โดนเดี๋ยวยังไม่เข้ามือยิงต่อเมื่อไรจะตายเนี่ยอีกหนึ่งทีโอ้ไปโดนหัวที่สุดท้ายตอนแรกก็ไม่ยอมโดนหัวนะครับโดนหัวที่สุดท้ายก็ไม่เกิดประโยชน์แล้วเนี่ยโอเคจัดไปได้ครับเริ่มจะแม่นดูเหมือนว่ามันจะเรียกพวกแมชชีนมานะครับเตรียมตัวให้พร้อมด้วยแต่ว่าผมเห็นด้านบนนี่มันจะมีของน้ำสีม่วงๆด้วยขึ้นไปดูก่อนรออยู่ด้านล่างเพื่อนไม่ว่ากันไม่ได้สนใจอยู่แล้วว่าตัวอะไรจะมาเก็บของแป๊บนึงอันนี้เป็นซากศพพวกมันนะครับเก็บไม่ได้ด้วยโอ้ของเต็มโอเคอันนี้มียาอยู่ยาเราตอนนี้ได้2ขวดเลือดเราเต็มโอเคครับไปกันต่อเลยตัวอะไรมาเนี่ยซอทูธเหรออ๋อเป็นลาเวเจอร์นะครับตัวนี้ไอ้พวกนี้มันแพ้สายฟ้านะครับที่กระบอกด้านหลังอ่ะถ้าโดนสายฟ้านี่สบายสบายครับโอเคยิงจากตรงนี้แหละน่าจะโดนไปเลยครับจังๆครับลงไปด้านล่างกันเลยเตรียมตัวเตรียมตัวเดี๋ยวเขาวิ่งเข้าไปตีสองสามรอบก่อนโอเคตีไปรัวๆครับเดี๋ยวพอใกล้ๆจะหมดการตื่นก็ค่อยเสียบอีกทีนึงเอาละจิ้มไปครับของข้าง50โอ้ยโดนเดี๋ยวก่อนเอาให้ตายเป็นตัวไปครับเอาตัวนี้ก่อนยิงไปมาเข้ามาไอ้หนูลบได้อยู่กระโดดยิงไปครับอีกนิดเดียวยิงไปยังไม่ตายกันเนี่ยเหนียวเหรอฮะเดี๋ยวจะดูก่อนโอเคอู้ยังดูยังดูเมื่อกี้นึกว่าตายดูผิดเอาใหม่เอาใหม่ทีสุดท้ายปิดฉากครับเรียบร้อยตายไปก่อนหนึ่งตัวเดี๋ยวอีกหนึ่งตัวก็ทำเหมือนเดิมนะครับยิงสายฟ้าไปให้มันระเบิดโอเคเก็บตัวเข้ามาน้องเข้ามาเฮ้ยหลบก่อนเร็วทันอยู่โอเคยิงไปอู้นิดเดียวครับนิดเดียวไม่ทันเอาไหมได้ยินเสียงแก้วแตกแล้วชัวร์รอบนี้บุ้มไหมบุ้มอยู่สุดยอดดีก็ได้เวลาแล้วตีกันไปจะให้มันตายในทีเดียวให้ได้รอบนี้ครับ
ผมเพิ่งค้นพบเทคนิคใหม่กระโดดตีโอเคในเวลาจิ้มไปอื้อเรียบร้อยมีของสีม่วงด้วยเอาเฮ้ยดันมาตัดซะก่อนอีกไม่รู้ว่าจะมีโอกาสได้เก็บของหรือเปล่าเนี่ยเป็นพวกเอลเซรัมจริงๆด้วยนะครับไม่ใช่ชาโดคาจ้าแสดงว่าเขาเข้าใจผิดนะครับเอาเราได้โปรดช่วยใช้อุปกรณ์ของเธอนะดูที่นี่ว่าเกิดอะไรขึ้นกันแน่เอาละได้เลยสบายมากต้องหาความจริงนะครับอีกรอบนึงไม่น่ายากเท่าไหร่เดี๋ยวตอนนี้ก็รอไปก่อนนะเก็บของแป๊บจะเริ่มจากจุดตรงไหนดีเนี่ยมันจะมีจุดสีม่วงขึ้นมาหลายจุดแต่ว่าตอนนี้ขอของก่อนได้ไหมล่ะในด้านซ้ายตรงนี้จะเป็นของสีม่วงด้วยนะครับReset Lens Attack Weave โอเคเก็บมาก่อนแล้วก็ตรงนี้ด้วยไอ้พวกแบบเศษแก้วกระจกของมีค่านี่เก็บไม่ได้เลยครับ Cooling Element เหรอเก็บได้หรือเปล่าเนี่ยไม่น่าจะเก็บได้นะครับโอเคงั้นก็เริ่มสแกนกันเลยครับตรงนี้เป็นรอยเลือดเลือดเยอะมากนะครับดูเหมือนว่าจะมีคนจำนวนมากตายตรงนี้ครับเป็นการสังหารหมู่โอ้โหโคตรโหดกระโดดถีบแล้วก็ข้างบนมีอุปกรณ์ที่เรียกว่าทริพอดด้วยแปลว่าอะไรก็ไม่รู้ทริพอดใช่ไหมมีไม้มีเหล็กอยู่ในเครื่องนี้ครับมันใช้เครื่องนี้นะครับใช้ร่วมกับ power cell โอเคแล้วก็จุดต่อไปอยู่ไหนเนี่ยหาแป๊บมีอยู่2จุดข้างหน้านี่จะเป็นอาวุธนะครับโอเคดูอาวุธก่อนแล้วกันอาวุธพวกนี้จะเป็นของทหารทับหน้านะครับแล้วก็ไม่มีเลือดติดด้วยแสดงว่าคนของเอื้อซ่าไม่ได้สู้กลับไปครับแล้วก็หินพวกนี้เป็นหินแตกแหลกเลยเหมือนจะมีบางอย่างมาโจมตีที่หินแปลกๆนะไม่เคยเห็นมาก่อนโอเคแล้วก็ที่เหลือตรงไหนกว่าเนี้ยงงไปหมดแล้วตรงนี้หรือเปล่าเนี่ยใกล้ๆกับจุดเลือดนะครับมีอยู่1จุดโอเคเห็นแล้วมันคืออะไรเป็นหนังแล้วก็เป็นสายรัดของชุดเกราะนะครับที่ถูกตัดด้วยมีดแล้วก็ที่ก้อนหินมีคราบเลือดติดอยู่มันก็แปลกๆอยู่กันนะเนี่ยโอเคลำดับต่อไปก็ต้องมาคุยกับเอเลนนะครับ This is Ursus helmet นี่คือหมวกของเอซ่าฉันก็คิดว่าเธอตายด้านล่างที่ไหนได้มาตายอยู่ที่นี่นะมันก็แปลกๆอยู่นะเพื่ออะไรหรือว่าจะเป็นการทรมานฉันกันแน่ฉันก็มีทฤษฎีง่ายๆอยากจะบอกนะแต่ยังต้องจินตนาการนิดนึงเอาละทฤษฎีอะไรของเธอก็ว่ามาเลยฟังที่ดีนะฉันคิดว่าพวกเอลเซรัมจู่โจมเอลซ่าโดยการใช้อาวุธชนิดใหม่มาตั้งอยู่ทางด้านนู้นนะมันยิงมาลักษณะคล้ายๆกับขึ้นพลังเป็นของพลังเสียงแล้วก็ทำให้หินตรงนี้มันแตกไปอาจจะทำให้คนที่โดนยิงเนี่ยติดสภาวะชาได้ด้วยนะดูพวกอาวุธได้เลยมันไม่มีรอยเลือดเลยนะเนี่ยไม่มีการต่อสู้อ๋อคือมันเป็นการแบบว่าใช้อุปกรณ์ยิงให้ชาประมาณนั้นครับเพื่อไม่ให้สู้เอาล่ะดูตรงนี้ดิหินตรงนี้มีเลือดพวกมันน่าจะใช้ตีหน้าเอซ่านะหรืออาจจะเป็นคนอื่นก็ได้ชุดเกราะตรงนี้มีการถูกตัดอาจจะมีการสลับเปลี่ยนชุดเกราะนะเป็นไปไม่ได้เพราะว่าร่างกายถูกพบที่เมริเดียนฉันเห็นอยู่คุณก็เป็นคนบอกเองนี่ว่าไม่ได้เห็นหน้าก็อาจจะเปลี่ยนคนอื่นมาใส่ชุดเกราะแทนก็ได้นะเอาคนที่แบบว่ามีร่างกายเท่ากันนะครับโอเคเรื่องราวเริ่มจะพลิกแล้วเนี่ยกลับไปที่เมริเดียนแล้วก็ไปดูที่ร่างกายครั้งหนึ่งถ้าเกิดว่าเป็นเอลซ่าจริงแล้วก็แสดงว่าฉันผิดแต่ถ้าไม่แล้วก็ฉันน่าจะถูกนะถ้างั้นก็แสดงว่าน้องสาวฉันอาจจะมีชีวิตอยู่โอเคฉันต้องไปก่อนนะไปเจอกันที่เมริเดียนเรียบร้อยครับภารกิจตอนนี้ก็กระจ่างขึ้นเยอะเลยผมว่าเอลซ่านี่น่าจะมีชีวิตอยู่แล้วมั้งแต่ทำไมถึงต้องจัดฉากอันนี้ยังไม่รู้นะครับหรือว่าเขาอาจจะเป็นไส้ศึกหรือเปล่าหรืออาจจะโดนจับตัวไปเพื่อทำการเรียกร้องอะไรสักอย่างนะครับโอเคทีนี้ก็เดินหน้ากันต่อเลยครับตอนนี้ผมก็เดินลงเขามาแล้วครับ
แต่ว่าเส้นทางก็ยังอยู่อีกประมาณ 1,200 กว่าก้าวครับเดี๋ยววันนี้เราจะไปกันแบบเรื่อยๆจะพยายามตัดให้น้อยที่สุดนะครับจะได้ดูกันว่าเส้นทางนี้เราจะได้เจออะไรกันบ้างโอเคสมุนไพรเก็บมาแล้วก็ข้างหน้าอะไรเนี่ยเป็นของที่แปลว่าอุ้ยเดี๋ยวเสียงปืน ใครยิงปืนที่บ้านวะเนี่ยอย่าเพิ่งยิงดิก็ไม่ได้ทำเสียงดังอะไรขนาดนั้นโอเคเก็บของมานะครับเรียบร้อยแต่ว่าเก็บได้แค่นี้ของมันเต็มข้างหน้านี้ตัวอะไรเนี่ยสแคปเปอร์เหรอตัวนี้ผมจับได้แล้วนะครับตอนนี้ใครที่ยังไม่ได้ดูก็สามารถย้อนไปดูคลิปที่เราฟาร์มนะครับตอนถ่ายทอดสดก็ได้ผมลงไว้แล้วโอเคมานี่จับก่อนตัวด้านขวาจะรู้ก็ไม่เป็นไรโอเวอร์ไลน์ชุดเข้มเรียบร้อยเสร็จนะครับ1ตัวลุยเลยลุยเลยโอ้โหทำไมโดนชาร์จก่อนเลยลูกพ่อจับไว้แก้แค้นให้ก่อนจริงไหมครับเอาให้ตายมาเข้ามาตัวนี้ตีไปจับได้ดีกว่าโอ้โอเวอร์ไลน์ไม่ได้ครับเดี๋ยวโอ้โหเดี๋ยวพึ่งดิกำลังใช้สมาธิเอาไอ้ตัวนี้แหละได้อยู่โอเคจับมาจับแบบ2ตัวเลยครับอู้ลูกศิษย์เรายิงเลเซอร์ได้ด้วยครับผมสู้มันเร็วเรียบร้อยไหมครับโอ้ตีแรงอยู่นะเนี่ยแป๊บเดียวนี่ก็โค่นได้แล้วไปกันต่อเสียดายที่มันขี่ไม่ได้นะครับแล้วก็เป่าเรียกให้ตามมาไม่ได้ด้วยคงจะต้องไปคนเดียวขึ้นตรงนี้ต่อเลยครับเวลามันอยู่ใกล้เราบางทีมันก็ทำการสแกนนะเป็นสีฟ้าไม่รู้ว่าจะช่วยอะไรได้บ้างเก็บของมาตอนนี้เราเจอเป็นแคมป์ไฟอยู่ตรงไหนอะอยู่ข้างบนนู้นเหรอน่าจะข้างบนตรงนี้ครับขึ้นได้หรือเปล่าไม่รู้เนี่ยโอเคขึ้นตรงนี้มั้งขึ้นได้อยู่นะครับเดี๋ยวผมจะต้องขึ้นไปเปิดพวกแคมป์ไฟก่อนบางทีไม่แน่ฉุกเฉินเผื่อตายอะไรพวกนี้ครับจะได้มาเกิดตรงนี้เลยไม่งั้นมันจะไกลหน้าดูโอเคมีเป็นของด้วยครับเก็บของมา no spaceได้เป็นเลือดได้เป็นอะไรมาด้วยครับขวดยาแล้วก็เปิดจุดเซฟกันเลยตอนนี้ก็เซฟเรียบร้อยแล้วครับทีนี้ก็ลงด้านล่างนะเพื่อเดินทางกันต่อเลยโอเคไปทางไหนเนี่ยทางล่างนี้เหรอเมื่อกี้เรามาจากทางด้านขวาใช่หรือเปล่าเนี่ยทำไมมันชี้ไปทางด้านนู้นอ๋อมันเพิ่งจะมาเปลี่ยนนะครับโอเคต้องมาทางนี้เจอกิ่งไม้อีกแล้วต้องการกิ่งไม้มากกิ่งไม้ผมเหลือน้อยครับเก็บมาก่อนแล้วก็มียาเคลียร์มาอุ้ยเดี๋ยวมีตัวใหม่มาครับชื่อว่าล็อกเบรกเกอร์มีแพ้น้ำแข็งด้วยโอเคเดี๋ยวต้องเตรียมเป็นอุปกรณ์น้ำแข็งนะครับใช้เป็นหนังสติ๊กดีกว่ามั้งกราบลูกธนูมาก่อนเตรียมพร้อมแล้วก็หนังกระติกโอเคเตรียมมาครับเป็นหนังกระติกกากๆนี่แหละยังไม่ได้ซื้อใหม่ต้องลองขึ้นมาก่อนนี่ไงเป็นไอตัวดำดินที่มีคนเคยคอมเมนต์บอกผมนะครับว่าอยากจะให้มาฆ่ามันเลยเกินวันนี้มาดูกันว่าผมจะฆ่ามันได้หรือเปล่าจับไปก่อนอีกหนึ่งดอกไปโอเคกระโดดยิงจุดอ่อนอยู่ที่ไหนเนี่ยน่าจะเป็นที่ถังตรงนี้โอ้โหเสีย354เลยเหรอที่ท้องเสีย167จับที่ถังไปเลยกันแรงสุด444ลบมาตายอยู่ไอ้น้องยิงตรงนี้ดูดิมีมือมีปากโอ้ยิงปากไม่โดนด้วยพลาดเอามือก่อนแล้วกันมือร้อยกว่านะครับผมอยากจะรู้ว่าเวลายิงขาดนี่มันจะได้อะไรบ้างโอเคจัดจุดอ่อนต่อไปมาหน้าตาน่าเกลียดมากคือพี่ได้มีตัวเดียวนี่หว่ามี2ครับคุณจะเห็นเดี๋ยวเดี๋ยวพร้อมก่อนขึ้นมาอุ้ยขึ้นมาไวมากจับน้ำแข็งต่อเลยแต่พอใช้น้ำแข็งก็เลื่อนลงไวมากครับยิงกันต่อไปยิงท้องเสียน้อยมากที่ปวดครับโอ้414โอเคจุดอ่อนอยู่ที่ไอ้กระป๋องที่หลังนะครับเป็นขวดแก้วใช้น้ำแข็งไปก่อนจะเสียเยอะมากโอเคยิงกันต่อเลยมาต้องการมือให้ขาดเนี่ยต้องมือขาดตัวนี้เป็นไงอู้ร่วงไปเลยครับตายไปเลยเหลือตัวสุดท้ายกราบลูกธนูให้พร้อมก่อนโอเคเข้ามาจัดน้ำแข็งไปก่อนยิงไปย้อยโดนอยู่นะครับหักขาดนิดนึงโอเคทีนี้ต้องจัดการจุดอ่อนด้วยนะครับผม
เดี๋ยวธนูก่อนยิงต่อไปครับกระหน่ำรัวๆเอ้ยยิงง่ายอย่าพึ่งไปอีกทีหนึ่งโอ้ทันอยู่สไลด์ยิงแบบโคตรเท่มาต่อโอ้ไม่ทันกูตินไปแล้วหลบแป๊บหลบแป๊บไปไหนแล้วเนี่ยต้องใช้หูในการฟังเสียงมาแล้วมาแล้วลบโอเคยิงสวนโอ้ยิงพลาดว่าจะยิงพวกขามันนะครับไม่ทันมาอีกรอบนึงรอบนี้ตรงไหนก็ได้ยิงไปก่อนได้ทีเดียวเองต้องร้อนขึ้นมายืนแบบนานขึ้นมาขึ้นมาอุ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวกดผิดนะครับลืมไปเปลี่ยนลูกกระสุนเตรียมน้ำแข็งก่อนมานี่มานี่จังหวะนี้แหละยิงไปยิงไปรัวๆอีกทีนึง3ทีครับอยู่โอเคจัดต่อนะครับ2ทีเข้ามาเข้ามาไอตัวที่เราฆ่าตัวแดงนี่มีของสีม่วงด้วยนะครับเดี๋ยวค่อยไปเก็บต้องจัดการตัวนี้ก่อนเหมือนกันไม่ได้อยู่สุขยิงมือไปเอามือให้ขาดล่วงไปครับมือล่วงไปก่อนโอเคอุ้ยอุ้ยโอ้โหจังจังเติมเลือดก่อนไม่ทันระวังยิงขวดยิงขวดอื้อไม่โดนว่ะเฮ้ยอีกรอบหนึ่งเรียบร้อยครับไปโดนดอกสุดท้ายถ้าโดนดอกแรกก็น่าจะตายไปแล้วมั้งเก็บของมาด้วยเลเวลขึ้นมาเป็น26นะครับได้ของดีอยู่ใช้ได้เลยทีเดียวตังก็ให้เยอะนะเนี่ยแล้วก็ตอนนี้ผมต้องทิ้งของนะครับเพราะว่ามันมีของดีอยู่เป็นเลนเอาอะไรทิ้งดีเนี่ยสปาร์คเกอร์ดีกว่าเอาอะไรครับเก็บเลนมาด้วยเผื่อจะขายได้ราคาดีนอกนั้นไม่เอาแล้วก็เดี๋ยวมาเก็บของตรงนี้ต่อเลยครับอ๋อตอนนี้มีการพูดคุยถึงอลิซาเบธนะครับเป็นคนที่หน้าตาเหมือนนางเอกเมื่อกี้ผมก็ไม่ทันดูกำลังแบบเก็บของอะไรพวกนี้อยู่เธอรู้อะไรเกี่ยวกับผู้หญิงคนนั้นบ้างตอนนี้ก็อยู่กับของขวัญที่ฉันจัดให้ไปก่อนนะเดี๋ยวสักพักก็จะได้รู้จักเองในระหว่างทางที่เราไปที่เมเกอร์เอ็นก็จะมีพวกทหารอะไรพวกนี้ขวางทางเยอะนะครับเพื่อที่จะจัดการกับเขาฉันก็ได้เตรียมอุปกรณ์ที่มีประโยชน์ให้กับเธอด้วยโอเคเตรียมอะไรไว้ให้ก็ไม่รู้ภารกิจเสริมนะครับรูทดีอิควิปเมนต์สแตทจะทำก็ได้ไม่ทำก็ได้โอเคมันก็น่าสนใจอยู่ของฟรีใครก็ชอบอยู่แล้วใช่ไหมล่ะไปกันต่อเลยครับไอ้พวกตัวใหญ่ๆพวกนี้ก็ไม่ต้องไปยุ่งวุ่นวายอะไรกับมันแล้วทีนี้ก็มาเปิดแคมป์ไฟตรงนี้ด้วยจะว่าไปแล้วก็เส้นทางตรงนี้มันจะมีแต่ตัวโหดทั้งนั้นเลยในเนี้ยใครที่เล่นเกมนี้อยู่จะมาตรงนี้ก็แนะนำว่าให้เตรียมอุปกรณ์นะให้พร้อมก่อนอุปกรณ์ด้านหน้ามีกิ่งไม้โอเคเก็บกิ่งไม้มาเรามาอยู่ที่ลองเล็กไซส์นะครับเป้าหมายนี่ก็อีกไกลเลยทีเดียวโอเคจากจุดนี้ก็เดี๋ยวตัดไปเลยดีกว่านะครับคาดว่าคงจะไม่มีอะไรมากมายตอนนี้ผมก็มาใกล้ๆจะถึงเลยครับเหลืออยู่อีกประมาณ200กว่าก้าวนะครับสำหรับภารกิจออฟชันแนลแล้วก็ด้านหลังนี้จะเป็นพวกป่าธรรมชาติค่อนข้างจะสวยนะครับมีเบคิมอสด้วยแต่ว่าเบคิมอสนี่ก็ค่าไม่ยากเท่าไหร่ผมก็เลยจะไว้ก่อนก็เลยนะครับเพราะว่าเราติดภารกิจหลักเดี๋ยวมันจะแบบว่าเสียเวลาเกินไปจุดด้านหน้าตรงนี้จะเป็นชาร์จเจอร์ไม่ได้ยินเสียงอะไรจิ้วๆๆๆอยู่ข้างหลังเหรออ๋อเป็นไอ้นกตัวนี้เราจะไม่ยุ่งกับมันนะครับเดี๋ยวผมจะมาลองหาเป็นเสื้อผ้าที่ดีกว่านี้ใส่ดูหน่อยดิไอชุดที่ผมใส่อยู่ตอนเมื่อกี้ก็เป็นแค่ชุดสวยๆอย่างเดียวนะครับเอาอะไรดีมีเท่ๆมากมายเลยโอ้อันนี้ถูกใจว่ะแต่ว่าขาดเป็นหัวใจของชาร์จเจอร์นะครับช่วยในการปกป้องธาตุไฟไว้ก่อนดีกว่ามั้งชอบอันเนี้ยแต่ว่าใช้ไม่ได้เอาเป็นกันแบบมีลีดาเมจดีกว่ามั้งต้องใช้เป็นโนล่าโปรเทคเตอร์เฮฟวี่นะครับอันนี้เลยโอเคใส่เรียบร้อยนะครับลำดับต่อไปก็เดี๋ยวแต่งด้วยดีกว่ามั้ง modification ไปครับผมกดเข้ามาใส่ของได้2อย่างอันนี้ช่วยในการแบบว่าปกป้องพวกเลนส์แอตแทคประเภทธนูประมาณนี้ครับโอเคแล้วอันที่2นี่เอาอะไรดีเนี่ยเอาเป็นอันนี้นะครับเป็น 29+6% ครับผมเรียบร้อยครับทีนี้ก็ไปจับชาร์จเจอร์กันดีกว่าไม่เคยจับสักตัวหนึ่งเลยตัวนี้อยากจะรู้ว่ามันจะดีหรือเปล่านะครับลองดูมาโอเค
ตอนแรกก็นึกว่าจะจิ้มตูดไปจิ้มขาเฉยเรียบร้อยครับขึ้นขี่กันเลยโจมตีเหมือนเดิมหรือเปล่าเนี่ยเดี๋ยวค่อยๆเดินโอเคจังหวะนี้กด A 2ก่อนเลยอู้จระเข้ฟาดฐานเอาตีเหยียบก่อนอุ้ยกระเด็นก่อนเลยอันเนี้ยไม่ได้โอ้โหมัวตัวแล้วไปก่อนดีกว่าเมื่อกี้ตามมาไหมจะตามมาหรือเปล่าเฮ้จะเอายิงสวนไหมครับมาเลยทำไมเสียสามเองวะเนี่ยโอ้โหยิงธนูธรรมดาที่เสียสามครับหลบก่อนตีดีกว่ามั้งตีดีกว่าโอเคตีแรงกว่าเยอะเลยตีนี่เสียโคตรเยอะโอเคเข้ามายิงต่อครับลองยิงลูกตาดูจริงๆจุดอ่อนน่าจะอยู่ที่เขาบ้างใช่ด้วยครับโอเคตีธรรมดานี่แหละง่ายดีล่วงไปครับผมเรียบร้อยไหมโอ้โหเดี๋ยวโตเตะกันได้เลยเมื่อกี้ผมจะกดแต่ว่าท่าสังหารแต่ว่ามันไม่ติดนะครับไม่งั้นก็ทีเดียวตายไปแล้วไม่เป็นไรไม่ได้ซีเรียสข้างหน้าก็มีอีก3ตัวเนี่ยจุดอ่อนที่ด้านหลังก็มีเป็นไฟด้วยนะครับเป็นถังแก๊สประมาณนั้นยิงแล้วจะระเบิดโอเคยิงไปก่อนนะครับโดนหรือเปล่าไม่รู้เนี่ยแต่ว่าข้างหลังนี่มีกลุ่มโจรด้วยโอ้โหมัวตัวไปใหญ่แล้วกระโดดยิงมายิงหน้าไปยิงถังโดนหรือเปล่าไม่โดนอีกทีนึงโอเคอีกสักทีนึงรอบนี้ชัวร์ครับเป็นไงตุ้มโอ้โหสุดยอดครับผมมันวิ่งไประเบิดใส่คนว่ะเป็นอะไรที่แจ่มมากเป็นเขาเรียกว่าระเบิดกามิกาเซ่ครับนี่โชว์ลีลาต่อเลยมาทำมันนี่มาไอ้หนูกระโดดยิงไปก่อนไม่เน้นแรงครับเน้นเท่ครับผมบอกแล้วมันอยู่ตรงไหนกันเนี่ยอยู่ข้างในใช่ไหมเดี๋ยวไอ้ควายตามมาครับจะเรียกว่าควายเรียกกวางดีไหมเนี่ยโอเคตีไปล่วงไปก่อนไปก่อนเอาตัวนี้ก่อนอื้อทีละตัวไม่ต้องรีบข้างหลังเตรียมตัวได้เลยเบี่ยงไปนี่โดนอยู่แต่ว่าเสียบไม่ได้เฮ้ยอีกสักทีนึงกูยังไม่ล่วงอีกเหรอโอ้โหอะไรกันเนี่ยเรียบร้อยไปไอ้ตัวเมื่อกี้ตีไม่น้องนะครับเฮดช็อตไปก่อนข้างบนตัวนึงโผล่หน้ามาดิ้งเลยโอ้ไม่ดิ้งเลยยิงต่อหลบเก่งเหรอเรียบร้อยครับเข้ามาเก็บของแป๊บมีโพชั่นโอเคขึ้นบนกันเลยครับมีโพชั่นอีกเช่นกันเฮ้ยเมื่อกี้เหมือนจะได้มาหลายขวดเนี่ยเติมก่อนดีกว่ามั้งโอเคได้มาแล้วใช่ไหมได้มาแล้วครับผมก็นึกว่าเก็บมาไม่หมดโอเคครับตอนนี้ก็เจอของนะครับน่าจะเป็นอันนี้แหละใช่แน่นอนอ๋อนี่ไงมันเตรียมเป็นว่าอุปกรณ์อาวุธที่ยิงเชือกได้มาให้ครับโลบแคสเตอร์โอเคแล้วก็เดี๋ยวจะมาเปิดแคมป์ไฟไว้ก่อนนะครับมันเอาของไม่ให้ก็อยากจะให้เราล่าได้แบบเยี่ยมขึ้นไปทางไหนเนี่ยทางนี้หรือเปล่าไม่น่าจะใช่มั้งผมว่าน่าจะเป็นในซอกนี้ครับโอเคแล้วก็มีของสีม่วงด้วยเป็นพวกวัตถุโบราณเฮ้ยเริ่มจะมีพวกคอรัปเลยครับยิงไปก่อนเข้ามาไอ้หนูจัดเข้าตาไม่โดนอีกทีนึงเรียบร้อยไปโอเคงานนี้น่าจะได้บู๊กันยาวแน่นอนโอ้โหสะเก็ดระเบิดอะไรวะเนี่ยอ๋อไอตัวนี้เหรอเดี๋ยวเจอจัดไปครับเฮดช็อตไปก่อนนี่เฮดช็อต2ตัวรวดมาเลยมาเลยวอชเชอร์เข้ามาเรื่อยๆครับเรื่อยๆโอเคถ้าโดนตายก็2ทีแล้วนี่หว่าตอนนี้ดาเมจธนูเราแรงครับโอ้โหเดี๋ยวยิงพลาดอื้อเรียบร้อยไปมาอีก1ตัวจัดหัวลายอยู่วันนี้ยิงมนุษย์ค่อนข้างจะแม่นตัวนู้นกระโดดยิงหัวโดนไปโอ้โดนโอ้โหเท่ว่ะเมื่อกี้สุดยอดเดี๋ยวจัดให้ตายให้หมดไม่ต้องห่วงกระโดดยิงไปก่อนไม่ตายซ้ำอีก1ทีพลาดเอาไปจับไปโอ้ไม่โดนเลยว่ะตัวนี้พลาดเยอะไปนิดโอเคปิดท้ายด้วยการเฮดช็อตข้างล่าง1ตัวเฮดช็อตไหมไม่ได้ครับซ้ำอีกทีโอเคสวยงามหมดไหมเนี่ยตอนนี้เหมือนจะเหลือตัวนึงหรือเปล่าเนี่ยท่านนุษย์สแกนก่อนนะครับโอเคมีอยู่1ตัวแล้วก็ภารกิจอยู่ด้านบนหรือขึ้นมาก่อนจะหนีไปไหนล่ะยิงถังนี้ดูดิยิงถังไม่เป็นอะไรเลยครับโอเคเก็บของมาด้วยโชคดีว่ามีกิ่งไม้ไม่ให้ด้วยนะครับจะได้ไม่ต้องไปหากันอยู่
เอาแค่นี้ก็น่าจะพอแล้วมั้งไปกันต่อนะครับเป้าหมายก็คือให้ไปที่ลูอินส์ลูอินส์นี่ก็แปลว่าซากปรักหักพังนะครับบ้านเราเรียกว่าลูนถ้าเป็นภาษาอังกฤษจะออกเสียงคล้ายๆกับว่าลูกับอินนะครับพูดไวๆอ่ะลูอินส์ประมาณเนี้ยเออโอเคด้านหน้าหนึ่งตัวสไลด์มาค่อยๆย่องไปครับเดี๋ยวยังไงผมก็ต้องจัดการแบบว่าเป่าหัวระยะประชิดอยู่แล้วหลบมาตรงนี้ก่อนเตรียมตัวได้อีหนูจัดหัวไปอูไม่ตายเว้ยเฮ้ยหัวมันนี่ทำด้วยอะไรวะโอ้โหยิงหัวถึง2ทีเนี้ยพลาดไป1ดอกเปิดสแกนแอเรียคอร์รัปเชอร์1ตัวฝั่งนี้จะมีเป็นแบบว่าคอร์รัปเตอร์หรือเปล่าเนี่ยตัวนี้คอร์รัปเตอร์นะครับตัวนี้เราก็เคยฆ่ามาแล้วนี่แต่ก็ถือว่าโหดอยู่แต่จริงๆถ้ารอบนี้ไม่จำเป็นต้องฆ่าผมก็จะหนีนะครับเดี๋ยวดูก่อนว่าจะเอาไงดีข้างบนตัวนึงด้านซ้ายตรงนี้ไม่มีโอเคหมดแค่นี้ครับลงมาวอชเชอร์ปาร์ตี้จิ้มดีก่อนทีเดียวอยู่จับตัวนู้นต่อเลยยิงรัวๆไม่ตายด้วยเสียที่8ได้เหรอจับต่อครับจับต่อหลบก่อนหลบก่อนเร็วโอ้ไม่ได้ไม่ได้ต้องขอให้ตายเป็นตัวใหม่จะไม่ตายกูเนี่ยอีกทีนึงไม่ได้ไม่ได้ถอยมาถอยมาตานี้ก่อนเอาคนนี้ก่อนมั้งโอเคไม่ตายตีสวนตีสวนไปไม่ได้นะครับเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนไปว่ากันเอาตัวนี้ก่อนยิงหัวโอเคข้างบนตัวนึงเล่นธนูไฟเลยเหรอยิงไปครับโอ้ยพลาดด้วยเฮ้ยใครมาด้านหลังอีกตัวนึงยิงไปไม่ได้ไม่ได้มันต้องเฮดช็อตถึงจะตายโอเคเติมเลือดพร้อมต้องหามุมดีๆยิงไอ้ตัวด้านบนนี้ก่อนมุมนี้ยิงได้หรือเปล่าเนี่ยไม่มีมุมยิงนะครับต้องเปลี่ยนทางขึ้นมันอยู่ตรงไหนเนี่ยหาทางขึ้นแป๊บขึ้นตรงนี้มั้งโอเคไปครับขอจัดแบบทีเดียวเฮดช็อตไปดิ่งๆไว้เก็บของมาด้วยข้างล่างเหมือนจะมีตัวหนึ่งเป็นวอชเชอร์ใกล้ตายแล้วด้วยเอาวอชเชอร์นี้ก่อนโอเคล่วงไปครับยังไม่หมดแค่นี้เหมือนจะมี2โอเคเป็นคนยิงไม่ทันว่ะถ่ายเองก็เอาตัวนี้ก่อนยิงไว้ครับหันหน้ามาหันหน้ามาดิหนูโอ้โหเสียบังมากอีกนี้ต้องเปิดกระโดดมาเปิดระยะประชิดสไลด์ยิงมาดิเข้ามานี่เข้ามานี่ต้องเจอปืนแรงๆใช่ไหมถึงจะอยู่โอ้โหยิงเป็นลูกดอกธรรมดานี่ไม่ค่อยเข้านะครับวอชเชอร์ตัวเมื่อกี้เฮ้ยเดี๋ยวโอ้ลืมรีโหลดกระสุนโอเคยังได้หัวอยู่ยิงไปกันต่อไม่สู้แล้วนะครับเดี๋ยวเสียเวลาครับไปเลยดีกว่ามันน่าจะไปได้มั้งไม่ได้บังคับให้สู้นี่โอเคตรงนี้มีที่เกาะเกาะมาก่อนมาได้ครับเฮ้ยสิงอะไรกิ้งก่อนกิ้งไปก่อนนะครับพ่อสอนไว้โอ้โหดูความปลอดภัยเป็นการระเบิดนะครับตรงนี้การระเบิดตรงนี้เกิดจากอะไรผมก็ไม่รู้เหมือนกันโอเคได้เป็นวัตถุโบราณมาอีกแล้วได้ยินเสียงเป็นคล้ายๆกับใครยิงประมาณว่ายิงกระจายนะครับมีเกิดการระเบิดอีกรอบนึงเมื่อกี้โอเคเก็บของมาลงล่างกันต่อเลยเกิดเป็นคัตซีนนะครับมีฝุ่นกระจายด้วยแสดงว่ามันจะต้องยิงมิสไซล์อย่างนี้โอ้โหเป็นเครื่องจักรขนาดใหญ่นะครับทำการหมุนป้อมปืนมีการสั่งให้ทำการหมุนป้อมปืนเตรียมตัวยิงสั่งยิงนะครับยิงไปที่ไหนไม่รู้เนี่ยอุปกรณ์อาวุธทุกอย่างทำงานนะครับได้เวลาจัดการทุกแบบสแกนไว้ก่อนตัวนี้มีชื่อว่า Deathbringer อันนี้เป็นตัวเดียวกับที่ไอ้นั่นมันบอกเรานี่ไอโอลินนี่ครับนี่ไงที่โอลินพูดถึงนะครับอันนี้แล้วก็เราจะไม่มีทางไปที่ทาวเวอร์ได้ถ้าเกิดว่าเราไม่ฆ่ามันก่อนนะครับโอเคแต่ว่าจะฆ่ายากหรือเปล่านี่ผมก็ไม่รู้แต่มันต้องลองดูอะใช้เป็นลูกดอกที่ใช้ในการเจาะเกาะนะครับโอเคเปิดที่ป้อมปืนก่อนเลยมั้งเตรียมตัว
อันนี้ได้อยู่ลูกธนูพร้อมครับเปิดฉากไปก่อน120โอเครูโรเลยจัดต่อไปครับยิงกันแบบรัวๆมีบีสวนมาด้วยเหรออุปกรณ์ก็โดนยิงตัวอะไรมาเนี่ยต้องเปลี่ยนลูกธนูแป๊บจะได้สะดวกสบายยิงสวนไฟดูนี่จัดไฟไปโอ้ไม่โดนอีกไม่ได้ไม่ได้เอาเป็นอันนี้ดีกว่า111โอเคได้อยู่อุ้ยโดนมุมไม่มีเอาไปเอาคนไปก่อนโอเคเรื่อยค่อนข้างจะมั่วนิดนึงครับวิ่งสวนไปวิ่งสวนไปกระโดดยิงเออโอเคอุ้ยโอ้โหมาจากไหนเนี่ยวอชเชอร์ไปว่างครับวอชเชอร์เอาตรงนี้ก่อนกระโดดมายิงไปล่วงไปครับโอ้ทำไมมันล่วงง่ายจังเลยเนี่ยตายง่ายกว่าที่ผมคิดไปเยอะเลยนะครับข้างหลังตัวหนึ่งอยู่ตรงไหนข้างบนใช่ไหมเดี๋ยวก่อนขอวัตเชอร์ตัวนี้ก่อนมานี่ยิงไหมครับทำไมไม่ค่อยเสียเลือดเลยเนี่ยเออยิงไปเอาให้ตายไม่โดนอีกทีนึงตายยากจังวันเนี้ยขออีกทีเดียวเออโอเคเหลือแต่คนข้างบนใช่ไหมจัดไปครับเฮดช็อตได้อยู่เก็บของมาด้วยข้างบนตรงนี้มีตัวหนึ่งแล้วก็ด้านขวามาจากไหนอีกตัวหนึ่งเนี่ยเดี๋ยวรอแป๊บไม่ต้องรีบเดี๋ยวพี่จัดให้น้องยิงไปเข้าหัวด้วยอีกตัวหนึ่งเล็งหัวไว้โอ้ไม่โดนมุมแคบไปนิดนึงอีกทีนึงโอ้ไม่ได้หัวเลยครับแต่ก็ไม่เป็นไรมันตายไปแล้วเรียบร้อยครับเสร็จภารกิจโอเคตอนนี้เราต้องทำการหาโฟกัสนะครับของพวกที่อยู่แถวนี้ได้มาแล้วเนี่ยโอเคนี่ใช่ไหมทีนี้ก็มาดูกันว่าพวกมันคุยอะไรกันบ้างคุยมาครับไม่มีการคุยนี่หว่าเป็นไอ้แสงแดงๆนี่แล้วอ่ะเกิดอะไรขึ้นกันแน่เนี่ยคืออะไรเฮ้ยเป็นเสียงของไอ้คล้ายๆกับพี่โยลินพูดหรือเปล่าเนี่ยโอ้แล้วก็ล่วงลงมาแล้วก็ระเบิดเลยครับเรียบร้อยมันไม่เข้ากับเราได้ครับอุปกรณ์อันนี้หรือว่าไสยศาสตร์นี่จะเป็นเรื่องจริงก็ไม่ดูนะน่าจะเป็นเฮเดสครับผมเป็นการสงสัยเสียงประหลาดเนี่ยเธอเห็นหรือเปล่าไม่มีการตอบรับเลยเมื่อกี้เราน่าจะถามกับไอ้คนที่ติดต่อเรามาโอเคทีนี้ก็เข้าสู่ด้านในกันเลยครับดูตรงนี้มันจะแคบนิดนึงเข้าไปเข้ามาแล้วครับเป็นประตูเหล็กอยู่ข้างบนสถานที่ผมว่าจะคล้ายๆกับจุดแรกที่เราไปเลยเนี่ยเอาละครับเกิดการสแกนอีกรอบนึงมีรูปหน้าของไอ้คนที่หน้าเหมือนนางเอกอะสแกนมาผ่านหรือเปล่าไม่รู้ไม่น่าจะผ่านครับเหมือนเดิมเอาให้เปลี่ยนสีผ่านเฉยเลยโอ้โหโอเคยินดีต้อนรับด็อกเตอร์โซเบิร์กเฮ้ยชื่อว่าโซเบกครับผมไม่ใช่โซเบิร์กอลิซาเบธโซเบกโอ้เรียกยากนิดนึงทีนี้ก็เข้าสู่ด้านในได้แล้วเข้าได้ยังไงก็ไม่รู้เนี่ยแต่มันมีความคล้ายคลึงกันอยู่ที่90กว่าเปอร์เซ็นต์นะครับไม่ถึง100ผมสงสัยว่าเอลอยนี่น่าจะเป็นลูกของผู้หญิงคนเนี้ยแน่ๆเลยโอเคครับผมก็ต้องไปว่ากันในพาร์ทนี้เดี๋ยวเราจะทิ้งท้ายกันไว้เท่านี้ก่อนก็แล้วกันนะครับสำหรับใครที่ชื่นชอบเกมนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามลงใจกันด้วยนะครับผมสวัสดีครับ